ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจจะทำร้ายสมองลูกน้อยได้สวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะต้องยอมรับว่าสมัยนี้นะคะโทรศัพท์มือถือเป็นของจำเป็นค่ะทำให้ลูกของเรานะคะมีโอกาสใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยบ่อยครั้งแล้วก็มากนะคะแล้วก็นานด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะเราจะทำยังไงให้ลูกของเราเนี่ยซึ่งอยู่ในช่วงวัยเด็กเนี่ยปลอดภัยนะคะจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากมือถือค่ะพี่กันมีคำแนะนำมาบอกค่ะข้อแรกค่ะแม่แนะนำค่ะให้คุยโทรศัพท์มือถือในที่ที่มีสัญญาณต่ำนานๆค่ะเช่นในรถไฟฟ้าหรือว่าในรถยนต์ค่ะเพราะว่าคลื่นแม่เหล็กนี้จะสะท้อนกลับสู่สมองผู้คุยค่ะสองค่ะแนะนำยกโทรศัพท์แนบหูตัวเองนะคะหลังจากที่มีผู้รับสายแล้วว่าโทรติดแล้วค่ะสามค่ะหากลูกของเราต้องพกโทรศัพท์มือถือค่ะแนะนำว่าให้ใส่ซองหรือว่าใส่กระเป๋าแยกค่ะไม่ควรอยู่ติดกับร่างกายโดยตรงสี่ค่ะควรวางโทรศัพท์มือถือนะคะห่างจากตัวหรือศีรษะนะคะประมาณ1เมตรค่ะห้าค่ะหากจะใช้โทรศัพท์มือถือตั้งปลุกนะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นโหมด AirPlan ค่ะทำให้ปลอดภัยจากคลื่นสัญญาณค่ะหกค่ะในเด็กที่อายุต่ำกว่า10ปีค่ะแนะนำว่าไม่จำเป็นไม่ควรให้ใช้โทรศัพท์มือถือค่ะเพราะคลื่นสัญญาณจะผ่านเข้าสู่สมองเด็กได้มากกว่าผู้ใหญ่ค่ะและ7ค่ะหากเราเป็นผู้เลี้ยงดูลูกน้อยวัยทารกค่ะเราต้องวางโทรศัพท์มือถือห่างจากสมองลูกน้อยนะคะก็น้อยเนี่ย20ซมค่ะแนะนำนี้นะคะจากวารสารวิจัยราชภัฏพระนครคลิปนี้พี่เก้นไปก่อนนะคะ